คือฝ่ายชายเขามาแล้วเขาบอกว่าวีคือมนุษย์เมนเคยดูแบบมี MV อันนึงที่เป็นแบบ MV แบบเมทัลอะไรเงี้ยเปิดมาแล้วอุ๊ยกลัวกลัวกลัวไม่กลัวแล้วไอ้ความมนุษย์เมนเราอ่ะมันเผื่อแผ่ไปหาแก๊งเพื่อนไหมเป็นเฮ้ยเพื่อนวีทุกคนเจอวีโทรไปหาหมดสมมติแบบเวลาจะเป็นเมนอ่ะเราจะรู้สึกเราจะเซนซิทีฟมากใช่ป่ะแล้วมีวันนึงนั่งถ่ายไอจีอ่ะแล้วก็แบบร้องไห้แบบโทรหานัตตี้มึงไอจีกูไม่สวยเลยอ่ะมีไดอารี่เพื่อตัวเองเกี่ยวกับเรื่องตัวเองสำหรับตัวเองเอาไว้อ่านอีกครั้งหนึ่งแล้วให้เพื่อนอ่านและไฮไลท์สุดท้ายก็คือ I fell in love still falling เห็นปะก็ต้องมีบ้างปะสวัสดีจ้าจานี้เบาได้เบานะจ๊ะแต่ต้องบอกเลยว่าวันนี้เบาไม่ได้เพราะว่าคนที่จะมาคือเป็นลูกรักพระเจ้าและคือหน้าตาถ้ากูเต้นก็คือเหมือนคนเสพยาหรือเปล่าแล้วจริงๆต้องบอกว่าแฟนเขาเนี่ยมาแล้วนะแล้วเคยพาดพิงเขาว่าเขานี่คือมนุษย์เมนตัวจริงเลยวันนี้เขาจะมาเถียงว่ากูไม่ใช่มนุษย์เมนค่ะกูคือผู้หญิงคนนึงค่ะซึ่งจะมาพูดที่นี่ที่เดียวที่แรกมึงขนลุกปะแต่กูไม่มีขนค่ะมันลุกไม่ได้ค่ะคุณขาเพราะว่าถ้าเป็นเรื่องขนเนี่ยนะคะซานี่ก็คือเคลียร์เรียบร้อยแล้วที่กังนำคลินิกค่ะเรื่องอื่นเนี่ยไม่รู้ว่าที่ไหนดังแต่ถ้าเป็นเรื่องเลเซอร์ขนเนี่ยนึกถึงที่กังนำคลินิกที่เดียวเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของราคานะจ๊ะที่เข้าถึงทุกกลุ่มทุกเพศทุกวัยหลายคนอาจจะเห็นมาจากคลิปแบบอินฟูคนอื่นนะได้ยินเรื่องชื่อเสียงเรื่องการเลเซอร์ขนแล้วแต่วันนี้ขอแนะนำโปรโมชั่นดีๆจ้ะสำหรับใครที่ยังไม่เคยลองเลเซอร์ขนนะคะเขามีให้ทดลองฟรีที่กังนำคลินิกทุกสาขาไม่ต้องกลัวนะเพราะว่าเขาใช้เครื่องมือแล้วก็อุปกรณ์นำเข้าที่เชื่อถือได้แน่นอนและที่กำลังพูดถึงเนี่ยนะคือการเลเซอร์ขนระบบโปรแกรม Long Pulse ND Yak Laser และด้วยอุปกรณ์ที่น่าเชื่อถือของเขาแล้วก็ผู้ชำนาญการที่ทำให้รู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นตัวเลือกที่ดีสำหรับตัวเองไม่เหมือนอุปกรณ์กำจัดขนที่แบบทั่วไปถ้าเกิดว่าใครไปซื้อเครื่องมาทำเองที่บ้านเนี่ยมันอาจจะเกิดขนคุดได้สุดท้ายก็จะต้องแก้ปัญหาคือไปเสียเงินซ้ำซ้อนอีกแต่ว่าถ้าเป็นโปรแกรมนี้ย้ำนะ Long Pulse ND Yak Laser เนี่ยจะช่วยให้ผิวดูเรียบเนียนขึ้นแล้วก็เห็นผลจริงแน่นอนค่อยๆเนียนไปเรื่อยจนแทบจะไม่มีขนเลยแล้วใครที่กลัวว่ามันจะเจ็บนะมึงไม่ต้องกลัวจ้ะเพราะว่าเขามีลมเย็นเป่าปูด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 แบบนี้คือสบายนอนแบบชิลๆได้เลยไม่ต้องกลัวที่สำคัญเขาให้ทดลองฟรีนะจ๊ะย้ำว่าฟรีตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่30มิถุนายน2566นะจ๊ะเห็นผลจริงก็ค่อยมาซื้อทำต่อได้เห็นปะเขาไม่กลัวเลยแปลว่ามันได้ผลจริงแน่นอนรีบไปจองคิวกันได้เลยจ้าแค่แอดไลน์ไปที่แอดกังนำคลินิกจะได้ลองโปรแกรมเลเซอร์ขนรักแร้ได้เลยฟรีนะในราคา699บาทจากทุกสาขาทั่วประเทศเลยเขามีทั้งหมด23สาขาแล้วเยอะมากแล้วตอนนี้ต่างจังหวัดมีแล้วนะเพราะฉะนั้นใครที่สะดวกสาขาไหนไปลองสาขานั้นได้เลยจ้ะไม่ว่าจะเป็นเซ็นทรัลพัทยาเซ็นทรัลอุดรธานีเทอร์มินอลพระราม3แล้วก็เดอะมอลล์โคราชนะจ๊ะและเดี๋ยวเราจะขึ้นให้ทั้งหมดนี่23สาขานี่ขึ้นมาเลยถ้านึกถึงเรื่องขนนะจ๊ะต้องเป็นที่กังนำคลินิกจ้ะเพราะที่กังนำคลินิกใครๆก็สวยได้เอาล่ะตอนนี้ขนไม่ลุกแล้วเนาะไปคุยกับเขาดีกว่าอยากรู้ว่าเอ๊ะตรงไหนที่มันจะลุกได้อีกจ้าเดี๋ยวตอนนี้คือจะบอกเลยว่าขนลุกมากฝั่งชายเข้ามาแล้วเขามีการกล่าวขานเอาไว้ว่าวีคือมนุษย์เมนไม่จริงจริงไหมก่อนนะเอางี้ก่อนชื่อวีจริงๆอ่านว่าViolet Vautier ค่ะ Violet Vautier ถ้าเป็นสำเนียงฝรั่งเศสแบบเลย Violet Vautier เยอะเท่เนาะคือฝ่ายชายเขามาแล้วเขาบอกว่าวีคือมนุษย์เมนโดนใส่ร้ายเอาจริงๆเป็นเรื่องจริงไหมจริงมั้งตอนนั้นก้าวมาบอกว่าเรื่องแค่เปิดเพลงในรถไม่ก็เพลงมันแบบว่าอึดอัดไงแบบวีเป็นคนที่แบบว่าสมมติวีใช้ความคิดอยู่อะถ้าเสียงดังรอบๆวีจะแบบจับความคิดตัวเองไม่ได้มันเหมือนมันจะรบกวนความคิดเรามากๆเราต้องแบบปิดเสียงฉันเหนื่อยมาทั้งวันแล้วนะที่ฉันมาฟังอะไรแบบนี้ใช่มันอึดอัดเกินไปเคยดูแบบมี MV อันนึงที่เป็นแบบ MV แบบเมทัลอะไรเงี้ยเปิดมาแล้วอุ๊ยกลัวกลัวกลัวไม่กลัวแต่แฟนคือไม่เมทัลสุดๆเลยนะจริงๆมันคนแบ๊วเหอะจริงหรอนิดนึงก็คือเป็นชาวล็อกในส่วนดนตรีแต่ว่าตัวตนมันก็เป็นคนแบบมีความน่ารักอยู่อะไรอย่างงี้ใครจีบใครก็หนูเปิดโอกาสให้เขาจีบไงไปอยู่แถวนั้นไปอยู่ใกล้ๆให้เห็นเขาเรียกว่าเสนอตัวแอดเพื่อนสมมติบอกว่าจะไปซื้ออันนี้แบบเอ้ยมีใครไปเป็นเพื่อนยังให้ไปเป็นเพื่อนเปล่าอะไรแบบนี้การจุดเริ่มต้นเนาะเรียนรู้ไว้นะนี่นั่นรู้เลยไหมอุ้ยนั่นโง่ค่ะไม่รู้เขารู้เมื่อไหร่ว่าแบบเนี่ยกูมาอ่อยมึงนะเนี่ยกูแบบ
ชอบมึงนะตอนที่เพื่อนต้องชงให้เหมือนก้าวไปถามก้อยว่าไปถามจริงมึงวีนี่ยังไงวะเลยก้อยก็แบบโอ้ยเพื่อนกูยุ่งมากมึงคิดว่ายังไงไม่งั้นมันไม่มาเจอเธอหรอกจ้าถ้ามันไม่สนใจอะไรเงี้ยแล้วมันมีคำแบบขอเป็นแฟนไหมไม่มีค่ะคือจริงๆมันมีถามวีว่าเฮ้ยสรุปนี่เราเป็นอะไรมันถามวีก็อ๋อก็เป็นแฟนแล้วไหมวีก็แบบรู้สึกว่าก็ตอบได้แล้วก็ชัดขนาดนี้ก็ต้องเป็นแฟนหรอป้าก็แบบมัดมือชกไปเลยแล้วเขาทำได้ไงก็อ๋อเออเนาะจริงอะไรเงี้ยก้าวแล้วไอ้ความมนุษย์เมนเราอ่ะมันเผื่อแผ่ไปหาแกงเพื่อนไหมเป็นเฮ้ยเพื่อนวีทุกคนเจอวีโทรไปหาหมดสมมติแบบเวลาจะเป็นเมนอ่ะเราจะรู้สึกเราจะเซนซิทีฟมากใช่ป่ะแล้วมีวันนึงนั่งถ่ายไอจีอ่ะแล้วก็แบบร้องไห้แบบโทรหานาตี้มึงไอจีกูไม่สวยเลยไม่เป็นไอจีไม่สวยไหมครับเดี๋ยวนะไม่ใช่รูปเราที่ลงไม่สวยนะแต่หมายถึงการเรียงจัดลำดับรูปภาพแบบว่าสมมติเปิดมาแล้วมันดูสเปะสปะแบบไอจีไม่สวยแล้วมันก็ดูแบบคอมเมอร์มากๆไม่แบบดูไม่เป็นตัวตนเราอย่างเงี้ยก็เลยร้องไห้แล้วก็โทรไปถ้ากูเป็นเพื่อนนะก็ถามมึงเลยมึงเป็นไรใช่ไหมก็ด่ากลับมามันก็โอ๊ยยี่วี่อะไรเงี้ยเออค่ะมีอะไรอีกไหมที่เรารู้สึกว่าเบนเราหายไปแล้วกูไม่น่าเป็นเลยอ่ะไม่มีนะคะไม่เคยรีเกรสสิ่งนี้เลยแต่เราไม่ได้ไปแบบฟัดเหวี่ยงโกรธใครหรือไปลงกับใครเนื่องจากว่าเราแค่แบบระบายให้ฟังแล้วมันมีผลกับแบบรีเลชั่นชิพไหมไม่มีนะก็เราเคยถามเขายังไม่รู้มีอยู่ครั้งนึงแบบว่าหาที่จอดรถในสยามไม่ได้ที่พารากอนไม่ได้อย่าบอกว่าร้องไห้อีกนะร้องไห้ต้องให้ในรถแบบไม่รู้จะทำยังไงแล้วก็โทรไปร้องไห้ใส่ก้าวเพื่อเราหาที่จอดรถไม่ได้แบบร้องไห้จริงๆอ่ะเปิดกระจกลงหาพี่ยามแล้วพี่ยามแบบที่จอดรถไม่ได้เราหาแบบมาหนึ่งชั่วโมงแล้วอย่างเงี้ยแล้วเขาก็ตกใจเขาเลยแบบได้เดี๋ยวเปิดมาตรงนี้เลยค่ะคือวีก็รู้ตัวว่าสิ่งที่วีเป็นอยู่มันตลกแต่วีก็รู้สึกว่าก็รู้สึกอ่ะก็ขอเอาออกหน่อยคือแค่ได้ระบายแฮปปี้แล้วใช่แค่นั้นเองแต่วีบอกว่ารักครั้งนี้เป็นรักที่แบบไม่เหนื่อยที่สุดแฮปปี้ที่สุดก็ประมาณนั้นแต่เราคือความรู้สึกพอเรามาสัมภาษณ์เรื่องนี้เยอะๆแล้วรู้สึกว่าถ้าวันหนึ่งมันแบบดันเลิกขึ้นมานี่ก็แบบหมาเหมือนกันนี่พี่ทำเป็นแบบเป็นกราฟิกแบบหัวใจพุ่งออกมาจากตาเลยนะตาแล้วหัวใจได้เลยนะที่พี่ดีฟังมาคือพ่อแม่ดีมากใช่คือที่บ้านอะคือครอบครัวซัพพอร์ตเต็มที่เช่นแบบว่าตอนที่เราเจอแบบรักที่มันแย่อย่างเงี้ยพ่อกับแม่ดูแลเรายังไงไม่มีอยู่ครั้งนึงที่ประมาณว่าแบบเหมือนอีกฝั่งหนึ่งอ่ะเขาแบบทรีตเราไม่ได้ดีมากแม่วีก็พูดประมาณว่าเฮ้ยเธอคิดว่าแบบลูกเธอเป็นเทพบุตรมาจากไหนลูกฉันก็เทพธิดาเหมือนกันคือมันเป็นเซนต์เทพธิดาพยากรณ์นะคะแม่เราไม่จำเป็นต้องทรีตอีกฝั่งหนึ่งไม่ดีเลยเพราะว่าแบบสุดท้ายแล้วมันไม่มีใครวิเศษกว่ากันแค่นั้นเองมันก็คือแบบเราควรจะเท่าเทียมกันฉันก็รักลูกฉันฉันก็รักลูกคุณแล้วลูกคุณมาทำอย่างนี้ได้ไงอะไรแบบนั้นแล้วถ้าพ่อล่ะเพราะว่าพ่อเขาเป็นฝรั่งถูกไหมเขาสไตล์หรือวัฒนธรรมเขาต่างไหมก็ต่างค่ะแต่เขาจะมีความชิลกว่าแม่นิดนึงเหมือนเขาจะเคารพแบบส่วนตัวของเราอะแล้วเขาก็จะไม่ได้ยุ่งเยอะแล้วก็จะไม่ได้มีคอมเมนต์อะไรมากมายก็พร้อมจะอบรับแบบแฟนเราทุกคนอะไรเงี้ยทั้งพ่อทั้งแม่เลยแบบเปิดมากๆแต่ถือว่าเป็นคนใช้เวลาแบบทบทวนกับตัวเองพอสมควรถึงขั้นแบบว่ามีไดอารี่เพื่อตัวเองเกี่ยวกับเรื่องตัวเองสำหรับตัวเองเอาไว้อ่านอีกครั้งหนึ่งแล้วให้เพื่อนอ่านเพื่อนก็คือมนุษย์เมนเหมือนกันก็คือร้องไห้ใครร้องไห้ให้ใครอ่านแล้วใครร้องไห้ก้อยอ่านแล้วร้องไห้ก้อยก้อยก็มนุษย์เมนไม่ได้มนุษย์เมนไอ้ก้อยไม่มนุษย์หรือว่ามันไปทัชกับเรื่องของเขาพอดีน่าจะทัชเพราะว่ามันส่วนตัวมากๆแล้วก็เหมือนจริงๆต้องเรียกว่าไดอารี่ของวีเป็นเหมือนถังอ้วกเป็นฟีลแบบวีรู้สึกอะไรอยู่แล้ววีโอ้อ้วกออกไปแล้วมันก็จะแบบมีความแบบทั้งสดใสทั้งดาร์กทั้งอะไรไม่รู้เต็มไปหมดเลยคือเขียนทุกวันไหมไม่เขียนเวลารู้สึกเยอะๆอยากอ่านอยากอ่านสักอันได้ไหมแต่อุ้ยจริงเหรอหัวงอได้แต่ว่าอันเนี้ยมันดาร์กนิดนึงนะให้เลือกอ่ะเลือกมาให้พี่นี้อ่านมองหน้าพี่นี้แล้วพี่นี้น่าจะทัชกับเรื่องอะไรมันเป็นเหมือนแบบ last day of the year ของปี2019มารีวิว2019ดีกว่าปีนี้เต็มไปด้วยแบบคอนเสิร์ตแล้วก็งานแล้วก็แบบโฟกัสกับตัวเองมาเยอะมากๆจนรู้สึกว่าเครียดเกินไปแบบอีกไฮไลท์ที่เกิดขึ้นคือมีอาการเกือบๆจะซึมเศร้านิดนึงรู้สึกแบบตัวคนเดียวมากๆไม่สามารถควบคุมความคิดตัวเองได้แล้วก็แบบมันรู้สึกดีเวลาเรารู้ว่าแบบเรามีใครสักคนที่รักเราในแบบที่เราเป็นจริงๆทัชยังนี่คือยังจะทัชเลยและไฮไลท์สุดท้ายก็คือI fell in love still falling แล้วก็ตอนนี้ฉันรู้แล้วว่าฉันจะเดินเข้าไปในปี2020แบบไหนพี่เป็นคนละเอียดมากนะจริงๆอ่ะเวลาพี่มองวีอ่ะพี่จะรู้สึกเหมือนวีเป็น
เป็นสไตล์แบบฝรั่งไม่จริงจริงๆมีไทยกว่าที่คิดมากใช่บางทีฝรั่งเขาจะสามารถเลดิทโกได้เลยคือปล่อยแบบสบายไม่เป็นไรหรอกแต่ว่าเนี่ยดันเป็นคนละเอียดซึ่งมันดีนะหมายถึงว่าพอเรากลับมาย้อนอ่านอะมันเห็นว่าปีนั้นมันเกิดอะไรขึ้นกับเราบ้างวะเลยอันนี้เริ่มเขียนตั้งแต่นานยังอ๋อมาตลอดตั้งแต่มีโทรศัพท์ก็คือทำมาตลอดแล้วก็อย่างช่วงอยู่ประถมอะก็คือเขียนไดอารี่ทุกวันเขียนว่าแอบชอบรุ่นพี่คนนี้วันนี้เดินใกล้แบบนี้อะไรเงี้ยจริงไหมที่วีแลดอะจริงไหมหนูเรียกว่าอ้อนหรอหนูเรียกว่าแบบเป็นคนบริหารเสน่ห์เป็นคนจีบเยอะไหมไม่เยอะสะพายบ้าผูกจีบน้อยมากเพราะวีรู้สึกว่าวีไม่ใช่สไตล์ของผู้ชายไทยจริงเหรอมีคนบอกว่าหนูฮอตที่สุดในจุฬาไม่จริงหนูพูดเลยว่าแบบน้อยมากเอาผ้าไปซักให้เลยโดนคนจีบคือหมายถึงว่าไปถึงร้านซักผ้าอุ๊ยมันดูโรแมนติกมากเลยแต่อันนี้คือแบบหล่อนมากเลยค่ะเพราะว่าคนเนี้ยเขาแปลกมากอยู่คอนโดเดียวกันแล้วเขาก็คงเดินมาตรงนั้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขากับตัวเล็กเฮ้ยใครมาตัวเล็กมาเรียกฉันตัวเล็กแล้ววีก็แบบไม่ชอบเนอะปะสนิทกันตรงไหนวะมาเรียกแบบนี้แล้วก็แบบตัวเล็กตัวเล็กอะไรเงี้ยวีก็แบบคะเขาแบบชื่ออะไรอ่ะวีค่ะมีแฟนยังมีแล้วค่ะขอเบอร์หน่อยเฮ้ยไม่ให้ค่ะแล้วเขาก็แบบเดินไปคนคนนี้คือแบบ energy มันแปลกมากสำหรับวีวีรู้สึกว่าแบบไม่ได้ไม่ได้หนึ่งคือ you cat call ไอไม่ได้แบบยูมาเรียกไอว่าตัวเล็กหรืออะไรเงี้ยคือแบบไม่โอเคมีวันนึงก็แบบไม่อยากเจออีคนเนี้ยตัดสินใจแบบเดินกลับจากมหาลัยแบบอีกซอยนึงเดินๆอยู่หันมาเจอปั่นจักรยานอยู่ข้างๆแล้วก็บอกว่าขอเบอร์หน่อยดิตัวเล็กขอเบอร์หน่อยดิ4ครั้งอะอย่างเงี้ยถามไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยจนพอแบบไม่ให้ไม่ให้ไม่ให้ไปเรื่อยๆเขาก็ไปขี่ไปมันไม่โรแมนติกแล้วเมื่อกี้คุณไม่เมื่อกี้ที่บอกโรแมนติกไม่ใช่พอดีกูไม่เห็นภาพมันเคยมีคนนึงที่แบบคุยกับวีแล้วพูดว่าเออเนี่ยจริงๆเธอเป็นคนที่ intimidating มากมันเหมือนแบบเขารู้สึกว่าโดนผู้หญิงคนเนี้ยข่มแบบเหมือน energy เราแบบ confident มากๆดูหน้าเกรงขามอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันดูน่าเกรงขามมากกว่าน่าเชื่อถือเธอข่มหรออะไรอย่างเงี้ยใช่เราไม่ได้ข่มเราแค่แบบมั่นใจไงแต่ว่าเขาจะอาจจะแบบ handle เราไม่ได้อะไรเงี้ยก็เลยจะไม่ค่อยมีคนเข้ามาจีบแต่จริงๆแล้วอ่ะชอบคนมาจีบหรือชอบไปจีบไม่รู้เหมือนกันแต่วีเดาว่าวีอาจจะไม่ได้ชอบคนมาจีบขนาดนั้นวีรู้สึกว่ามันต้องแบบเริ่มจากความสัมพันธ์ที่แบบค่อยคุยค่อยๆคุยมากกว่าพอเราแบบอยู่ๆพุ่งมาจีบเลยเราก็จะรู้สึกว่าอะไรวะอย่างเงี้ยหน่อยนึงคนรู้จักก้าวเนี่ยจะคิดว่าก้าวแบบเป็นคนนิ่งๆไม่แสดงออกไม่พูดหวานไม่อะไรอย่างนี้เลยตัวจริงเป็นคนยังไงตัวจริงเขาเผาหนูเยอะนะหนูต้องแก้หนูว่าเผามันไม่เป็นอ่ะหนูไม่รู้จะเผามันยังไงอ่ะอยู่ด้วยกันเป็นยังไงก็น่ารักก็น่ารักดีอ่ะเรียกกันว่าอะไรมันอาจจะไม่ค่อยเรียกวีว่าแบบอะไรเลยก็จะเรียกแบบไม่วีก็เธอนานๆทีจะมีแบบที่รักโผล่มาแล้วก็แบบอุ๊ยเรียกฉันที่รักหรออย่างเงี้ยประมาณนั้นก็ต้องขยี้นิดนึงเพราะแบบมันเรียกเราแบบนี้ทำไมเรียกแล้วพอพูดแบบเขาก็เขินเขาก็ไม่พูดอะไรอย่างนั้นใช่ค่ะแต่จริงๆเป็นคนหวานโรแมนติกไม่ได้เรียกว่าโรแมนติกไม่ใช่คนโรแมนติกแต่ว่าไม่จุดไม่มีจุดทำนี้อะไรจริงๆจำวันครบรอบกันไม่ได้เพราะไม่รู้ว่ามันครบรอบวันไหนเพราะไม่มีมีเซอร์ไพรส์แบบไม่มีเซอร์ไพรส์ไม่มีเลยเป็นศูนย์เหรอเป็นศูนย์วันเกิดพี่ที่แล้วไม่ได้ของขวัญเลยแต่มีคำว่าแฮปปี้เบิร์ดเดย์เนาะมีคำว่าแฮปปี้เบิร์ดเดย์แล้วก็ให้เวลาอะไรเงี้ยแต่คือต้องบอกก่อนว่าอย่างวีอ่ะวีเป็นคนที่แบบไม่ได้ need high maintenance มีความรู้สึกว่าดูแลตัวเองได้ไม่ได้ต้องการอะไรเยอะต้องการเวลาต้องการความรักแค่นั้นแหละเขาก็ให้ประมาณนั้นก็ตอบโจทย์มันแบบมันสินเสมอกันอะสิ่งของมันไม่ได้สำคัญแล้วแต่ว่าชาแนลก็ไม่ติดนะเธอไอ้พูดเลยชาแนลไม่ติดนะแต่จริงๆมันน่ารักมากนะพี่อาจจะไม่รู้มันอ่อนมันอ่อนมันทำยังไงอะก็ไม่ขนาดว่าเรียกที่รักอะไรเงี้ยจะหอมหน่อยอะไรอย่างงั้นก็แบบก็จริงจะจริงไม่เพราะเราไม่เคยเห็นมุมนี้ไงณวันที่เราสัมภาษณ์อ่ะนางก็แบบทำตัวแข็งกล้าแบบเฮ้ยผมไม่นี่หรอกพี่ผมเฮ้ยเขาว่ามนุษย์แมนด้วยผมแม่งก็ต้องตามใจแบบอย่างงั้นอย่างงี้อะไรอย่างเงี้ยเขาว่ากลัวหนูเหรอเหรอเล่นไม่รู้เหมือนกันแต่หนูจะดูออกเวลาไหนเขากำลังจะเกรงใจหนูอะสมมติวีมีแผนอะไรวีแล้วอะแล้วเขาจะต้องไปทำอย่างอื่นแล้วมันจะแบบแปลว่าเขาจะผิดนัดเราอยู่อะหรือจะผิดแผนเราอะแล้วเขาก็จะแบบเธอคือแบบพอดีว่าแบบเราติดวันนี้เราไปเตะบอลได้ไหมอะคือเราแบบแบบเราไม่ได้เตะมานานแล้วเราอยากไปเตะมากเลยมันมีคนชวนเราเข้ามาคือมันจะมีความแบบไม่แล้วมันก็จะเป็นอย่างนี้แต่ว่าถ้าเธอไม่ให้เราไปเราแบบอย่างเงี้ยเราไม่ไปก็ได้คือไม่ได้เรียกว่ากลัวแต่ก็คือแบบมันก็เกรงใจแหละมันไม่อยากให้เราแบบโกรธหรืองอนอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นคิดว่าคนนี้จะเป็นไม่รู้ไม่ตอบไม่รู้รู้เลยจะถามว่าอะไรแต่ไม่รู้ไม่แพนเลยอะแพนสิแบบคบกับใครเราก็ต้องคิดเผื่ออนาคตไว้ว่าแบบคนนี้มันมี potential ไหมแต่แค่ยังไม่อยากที่จะพูดออกมาเพราะว่ามันแค่รู้สึกว่าแล้วถ้ามันไม่เวิร์กล่ะเราก็ไม่รู้อะคนเราใช่ป่ะอยู่20ปียังจบได้เลยจบป่ะเราก็ไม่รู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้น
ยังจะบ้าหรอยังมีหรือเปล่าไม่มีฉันยังเด็กมากเคยคุยไหมว่าแบบถ้าเธอจะมีลูกเธออยากมีลูกชายหรือลูกสาวมีไหมต้องเรียกว่าเวียบอกไว้เลยว่าอ๋อถ้าโตไปฉันอยากมีลูกประมาณ3คนอย่างเงี้ยแต่ไม่ได้แปลว่าจะต้องไปกับเธอนะถ้าเกิดว่าเธอไม่น่ารักฉันก็เปลี่ยนคนได้นะไม่ติดฉันก็ไม่แคร์ก็แค่ก็คงเศร้าแหละจริงๆก็คงเศร้าก็เสียใจนิดนึงแต่ว่าถ้าเศร้านิดนึงแต่ก็เศร้าแป๊บเดียวเดี๋ยวฉันก็ไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เพลงล่าสุดเนี่ยพี่นี้ให้โปรโมทเลยอ่ะเพลงนี้ชื่ออะไรแล้วก็อยากให้ไปฟังด้วยเพราะว่าไอ้ที่สิ่งที่เขาแบบพูดทั้งหมดอ่ะนะก็เรื่องราวของเขาสองคนนะไม่แต่จริงๆอัลบั้มเนี่ยมันไม่ได้พูดถึงแค่แบบเรื่องความรักอย่างเดียวคือรู้สึกมันเป็นเรื่องของการรักตัวเองด้วยมันมีโมเมนต์ถึงการพูดถึงการก้าวออกมาจากความสัมพันธ์ที่ท็อกซิกแล้วมองย้อนกลับไปว่าแบบจริงๆมึงเหี้ยกับกูนะอย่างเงี้ยแบบเพิ่งมานึกได้แล้วในโมเมนต์นั้นเราอาจจะแบบไม่รู้ตัวว่าก็เหมือนที่วีพูดว่ากูยังโง่ไม่เสร็จแต่ตอนนั้นใช่โง่ไม่เสร็จมันเป็นช่วงของการฉลาดแล้วอะโดยรวมๆของอัลบั้มเนี้ยว่าแบบฉลาดเรื่องความรักขึ้นมาแล้วอัลบั้มชื่อ Your Girl โอ้ยข้างรักสุดๆไม่จริง Your Girl ในที่นี้มันไม่ได้เป็นแบบ Your Girlfriend แฟนอย่างพี่ซันนี่ก็เป็นแบบ My Girl ได้เพราะแบบเหมือนเพื่อนอะเพื่อนสาวอย่างเงี้ยก็ได้หรือแม้กระทั่งแบบ Your Girl to Yourself อย่างเงี้ยก็ได้ถ้าอย่างตอนนี้ที่โปรโมทอยู่ก็คือเพลงระวังเสียใจก็คือเป็นเรื่องของความมั่นใจล้วนๆค่ะแบบเป็นคนมั่นหน้าว่าแบบแบบนี้น่ารักมากนะไม่รักใช่ไหมระวังจะเสียใจ อย่างเงี้ยค่ะใช่ให้มันรู้ให้มันรู้เพลงเนี้ยเขียนเพราะจิรายุเลยไหมเพราะมันจะมีคำบางอย่างที่แบบอธิบายว่ากูทำอย่างนี้แล้วนะอย่างนั้นแล้วนะก็อย่างโอเคยอมรับได้ว่าก็จริงประมาณหนึ่งก็แบบอย่างเช่นแบบเมื่อไหร่จะเข้าใจไม่ได้แค่อยากคุยอะไรเงี้ยคิดไว้แล้วว่าเป็นซีนที่แบบว่าอยู่ในบาร์ใช่ไหมแล้วก็ความสัมพันธ์มันงงกันมานานแล้วเอ้ยเอ๊ะยังไงสุดท้ายเธอบอกว่าเอ้ยถึงบ้านเราโทรบอกนะแล้วเราก็แบบช่วงนี้ชอบลืมไม่โทรได้ไหมถ้าห่วงเธอก็แค่นั่งรถไปส่งอย่างเงี้ยคือแบบไม่แลกนะเขาเรียกว่าอ้อหรอเรียกว่าอ้อหรอเรียกว่าอยู่เป็นซึ่งเขาก็ไปส่งไม่อันนี้ไม่ใช่เรื่องจริงร้อยแต่คือเพราะเป็นไอเดียที่มาจากตอนมีอยู่ครั้งนึงอ่ะวีไปเดทกับก้าวครั้งแรกแล้วก็ก้าวมันรู้ว่าวีเป็นคนไม่ชอบผู้ชายเยอะแบบคนที่มาเทคแคร์เยอะๆวีรำคาญมากแล้ววันนั้นพอดูหนังเสร็จก็เออจะแยกกันกลับแล้ววีก็บอกวีจอดรถอยู่ตรงนี้มันก็โอเคบ๊ายบายไม่ทำไม่ส่งอ่ะมันทำตัวไม่ถูกไงมันคิดว่าถ้ากูเยอะเกินไปมึงก็อาจจะไม่แต่วันนั้นอ่ะวีหักคะแนนอย่างแรงมากที่แบบหนังรอบดึกกูต้องเดินไปที่จอดรถคนเดียวอันตรายนะมึงไม่เดินไปส่งกูหรอเออแล้วเพิ่งมาคุยกันตอนหลังว่าเขาคิดแบบนี้เขากลัวว่าจะเยอะใช่แต่เราก็รู้สึกว่าก็ไปส่งสิอย่างเงี้ยก็คือเลยแบบเอาเป็นไอเดียมาบิดอีกทีนึงใช่ค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าจะไปหาฟังต้องยังไงคะไปฟังทุกสตรีมมิ่งแพลตฟอร์มได้เลยก็ไปหนุนกันดาวน์โหลดกันไม่เอาค่ะเดี๋ยวคนโฟกัสผิดเราได้ให้โฟกัสเพลงโอ๊ยไม่จ้ะฉันห่วงเธอจะไม่มีวันได้เห็นของคนของฉันหรอกจ้ะเออสักมุกหนึ่งมีท่าเต้นไหมระวังเสียใจเออสอนพี่นี้ด้วยอ่ะได้ You better love me เพราะว่าฉันไม่เหมือนใครถ้าแบบนี้ไม่ได้หรอกที่ไหนถ้าปล่อยให้ฉันไประวังจะเสียดายนะถ้าไม่รักเราเธอจะเสียใจเต้นตามคำมีชาเลนจ์ใช่ไหมมีชาเลนจ์ในTikTokค่ะเข้าไปเต้นกันได้แล้วก็จริงๆอ่ะอยากให้แบบสนับสนุนเนาะเพราะว่าคือเวลาศิลปินทำเพลงขึ้นมาเราทำเป็นสไตล์เราก็จริงแต่เราก็หวังว่าจะมีคนที่แบบชอบสไตล์แบบเราอ่ะเราอยากรวมคนที่แบบชอบแบบเดียวกันมาอยู่ด้วยกันนะใช่เออมันจะแฮปปี้มากเลยมันแล้วมันเป็นพลังกับเขานะเพราะว่าอย่างโน้ตอย่างไดอารี่ที่เขาอ่านให้เราฟังอ่ะคือมันคือการแคริ่งทุกอย่างเลยแล้วแบบจริงๆคนที่ทำเพลงขึ้นมาสิ่งเดียวที่เราต้องการเลยคือคนโฟกัสกับงานเราแค่นี้มันก็คือแฮปปี้แล้วว่านางจะเสียใจที่ไม่มีใครมาคอมเมนต์บอกไม่ชอบเออถ้าไม่จริงไม่ขนาดนั้นไม่ขนาดนั้นวีเทคคอมเมนต์ได้จริงแบบตลอดชีวิตอะวีโดนด่ามาเยอะมากวีโดนด่าว่าแรดนู่นนี่จริงๆไม่ใช่คำด่าคำแรดแต่เป็นขอบคุณที่ขอบคุณค่ะก็มันค่ะแต่นั่นแหละแต่คือวีโดนด่ามาเยอะมากๆทั้งชีวิตแบบขนาดตอนวีเล่นหนังเรื่องแรกของวีอะมีคนตั้งพันทิปด่าวีว่าเลิกแสดงเหอะกลับไปร้องเพลงเดียวพอแล้ววีก็แบบก็ตอนแรกก็เสียใจแบบจริงเหรอวะแล้วก็มานั่งดูแล้วก็แบบเชื่อไม่จริงกูเล่นดีมากมึงคอยดูซึ่งมันคือเหตุการณ์เดียวกันเลยวีรู้สึกว่ามันคือแบบเหมือนรีพีทในตอนนั้นเลยคือเขาแบบฟังเพลงวีไม่ได้เลยไปจ้างคนอื่นทำดีกว่าไหมอะไรเงี้ยเป็นฟิลนั้นแล้วเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเพลงเราไม่ดีเหรอวะแล้วก็มันก็เทคมาหน่อยนึงเพราะมันจี้ใจดำเราบางอย่างแล้วก็ร้องไห้อยู่ประมาณ5นาทีแล้วก็สักพักนึงก็แบบไม่จริงเพลงกูดีมากเพลงนี้ว่าอัลบั้มนี้ดีมากไม่รู้ใช่ไหมมึงจะเสียใจวิธีการคิดนี้ดีนะอีหน้าปอมสมมติเวลาพี่บอกมันจริงเอางี้เหมือนฟีลลิ่งเหมือนพี่ไปทำจมูกมาแบบจมูกเดิมดีกว่าเนี่ยอย่างเงี้ยมันคืออย่างนั้นเลยอันนี้เรื่องจริงไหมที่พูดอยู่ไม่ไม่
เนี่ยไม่คือวันนี้เอาจริงๆคุยกับวีอ่ะมันเปลี่ยนพี่ไปเยอะเพราะว่าจริงเหรอจริงพี่อ่ะแค่รู้สึกว่าด้วยความที่เราเห็นเขาฝรั่งนะความฝรั่งเนาะความวัฒนธรรมเนาะเราคิดว่าเขาจะแบบเป็นคนแบบไม่แคร์ลิงยังไงก็ได้แต่เขาเป็นคนแบบไทยที่หน้าฝรั่งมึงบอกว่าคือเขาเป็นคนมองเห็นความเป็นจริงหมายถึงว่าเราถามเขาเนี่ยว่าเรื่องราวเรื่องราวแบบความรักมันจะเป็นยังไงต่อไปเขาบอกว่าเอาจริงหนูก็อยากพูดนะแต่ว่าหนูที่หนูไม่อยากพูดเพราะว่าหนูไม่รู้ว่าอนาคตมันจะเป็นไงคือเราแม่งแพลนโลกใบนี้ไม่ได้เว้ยเราไม่รู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นกับโลกใบนี้แต่ว่าณวันเนี้ยเขาแฮปปี้ใช่พี่คุยแล้วแฮปปี้ทุกอย่างโอเคตบกลับมาที่อัลบั้มมีเพลงหนึ่งชื่อ This Is Our Life ค่ะนี่ไปฟังนะคะเพราะฉะนั้นไปดาวน์โหลดฟังผลงานเขาให้เต็มที่นะคะวันนี้ขอบคุณวีด้วยนะคะจริงเหรอแค่นี้เองเหรอแค่นี้เอาจะเอาอีกไหมล่ะจะเอาอีกแรงมากนะเร็วมากเลยอ่ะตกใจอ่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณลูกค้าเราด้วยนะจ๊ะกังนัมคลินิกจ้ะอย่าลืมนะรีบไปจองคิวกันได้เลยค่ะแค่แอดไลน์แอดกังนัมคลินิกจะได้ลองโปรแกรมเลเซอร์ขนรักแร้ได้เลยจ้ะฟรีไปเลยในราคา699บาทได้ทุกสาขาทั่วประเทศเลยนะเขามี23สาขาแล้วไปลองได้นะคะตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่30มิถุนายน2566นะจ๊ะสาขาต่างจังหวัดก็มีแล้วนะจ๊ะทั้งหมด23สาขาจ้ะเรื่องอื่นไม่รู้ที่ไหนดังแต่ถ้าเรื่องเลเซอร์ขนเนี่ยต้องนึกถึงกังนัมคลินิกจ้ะไม่ได้โอเคเล่าให้ฟังใช้ก็ใช้ไม่ใช้ก็ไม่ใช้นะคือจริงๆตอนนั้นมีงานไปถ่ายเป็นเกี่ยวกับแบบศิษย์เก่านิเทศจุฬากันแล้วทีเนี้ยเขาก็เอาแบบเหมือนเซเลบของคณะมาถ่ายอ๋อเดี๋ยวพี่แอฟมาอะไรเงี้ยก็แบบรอเลยก็เลยคุยกับรุ่นพี่เขาว่าสมัยเรียนพี่แอฟเขาแบบกินเหล้าปะวะอะไรเงี้ยเขาก็ดูทรงเขาเรียบร้อยใช่ไหมเขาทรงเรียบร้อยมากอะไรเงี้ยแล้วพอพี่แอฟมาถึงรุ่นพี่ก็แกล้งวีว่าพี่แอฟน้องวีมีอะไรอยากถามก็อ้าวแบบกูก็ถามก็เลยแบบเออพี่แอฟตอนสมัยแบบพี่เรียนพี่แบบกินเหล้าบ้างไหมอะไรเงี้ยเขาแบบเป็นผู้หญิงนิเทศต้องกินเหล้าด้วยหรอคะแล้วพี่ก็แบบอะไรนะคะแต่ว่าคือเขาพูดแบบพูดแบบกวนเราอะนอกมาเป็นคำถามเล่นๆแต่จังหวะนั้นเงือบอยู่เหมือนกันแบบว่าตกใจนิดหน่อยแต่เขาก็บอกว่าเออไม่ค่อยได้กินเลยไม่ค่อยมีคนชวนวันนี้ไปกินด้วยกันแม้อะไรอย่างงี้ดูคลิปนี้จบแล้วอย่าลืมดูคลิปอื่นตรงนี้แล้วฝากกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะจ๊ะช่องวันเพกาแล้วจ้าตอนนี้เบาได้เบาจ้า